กินเที่ยวอราเดอะเวิลด์สัปดาห์นี้ครับเฮียซงจะพาทุกท่านบุกไปเที่ยวย่านโดทงโบริครับย่านยอดฮิตของโอซาก้ากับมุมที่คุณมาเที่ยวญี่ปุ่นต้องมาเช็คอินที่นี่ให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลยท่านผู้ชมครับคราวนี้ผมมาที่ตลาดปลาแห่งหนึ่งนะครับที่ย่านโอทงบุรีนะฮะหรือใกล้ๆกับคินไซบาชินี่เองถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้เนี่ยยามเช้าเนี่ยถึงประมาณเที่ยงเนี่ยจะมีตลาดปลาอยู่นะครับด้านหลังนี้จะเห็นสัญลักษณ์ปลาเดี๋ยววันนี้เราเที่ยวกันให้ทั่วแล้วกินกันให้ทั่วที่ตลาดปลาย่านโอทงบุรีกันครับเพื่อนๆฮะตลาดปลาที่นี่ก็มีซีฟู้ดเป็นหลักนะแล้วก็มีโอโทโร่มีไข่หอยเม่นบ้างปะปนกันนะฮะเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางมากับกินเที่ยวเราดูเดี๋ยวเราไปหาร้านแบบซีฟู้ดย่างดีกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าต้องหมายได้นะตลาดปลาโอทงบุรีไม่งั้นเหี้ยสองตีตายเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านโดบุรีนะครับชินไซบาชินี่พามาดูเจ้านี่ไอ้หนุ่มที่วิ่งท่าวิ่งท่าแค่นี้เองนะแค่นี้เองนะสามารถทำให้คนทั้งโลกรู้จักแบรนด์นี้ได้สุดยอดมากดูสิครับป้ายโฆษณามีทุกที่เลยนะแต่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปป้ายอันนี้และนี่คือแลนด์มาร์คของย่านดงบุรีหรือชินไซบาชิเดี๋ยวขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกฝากไปให้แก่เพื่อนๆรายการกินเที่ยวราตรีหน่อยนะครับ